ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะอยู่ผมว่าฮีซีในเกมแคทแท็กทีมเรซซิ่งนะโอเคใช้ตัวพี่คัดแกดีกว่ารถคันที่สองแกโคตรเท่อะคันใหญ่เอามาชนต้นไม้น่าจะเหมาะนะดูมาโอ้โหรถแม่งคันใหญ่มากเลยพี่คัดเรานะรถแม่งโฟวินนะฮะแล้วพี่แกก็เป็นคนตัวใหญ่แล้วเอ้ยช่างเข้ากับพี่แกดีนะดูเข้าปีกแบบแล้วด่านหลังคือมันเริ่มชนยากยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ชนง่ายๆนะโอ้โหมันให้เลี้ยวไปเลี้ยวมาที่ด้วยด่านหลังมันจะยากขึ้นไงฮะเรื่องการชนอะไรพวกเนี้ยก็เก็บคิดตั้นมาสมทบตัวละครเห็นไหมฮะต้องยิงที่ยิงทางต้องเปิดใช่ไหมแต่พอดีเป็นโหมดนี้ทางลัดเป็นไงถูกปิดไปนะเพราะจากบางด่านที่มันมีทางลัดอยู่แล้วนะไม่ได้ไปทำทางลัดมันก็เปิดให้ละต้องชะลอหน่อยนะไม่ชะลอไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเล็กมากอ่ะมันให้ชนกลวยอ่ะไอ้เชื่อถึงเส้นชัยนี่ว่ะไอ้ตรงเนี้ยโคตรเกลียดเลยแม่งขู่ขาด้วยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ฮะโอเคได้อยู่ฮะพลาดไปหลายอันกันแต่สวยอยู่เสียงล้อรถพี่คัทแกดีอยู่แต่ผมใช้มานะผมว่าปืนโคโค่นี่ใช้ยากกับพระเอกนะปืนโคโค่มันปืนแม่เหล็กใช่ไหมใช้ยากกว่าฮะอันนี้ปะฐานนี้ด็อกเตอร์เอ็นนะเว้ยปืนโคโค่นี่ใช้ยากมากนะเว้ยดันด็อกเตอร์เอ็นแล้วกันไปด่านนี้ต้องใช้ดร.เอ็นเว้ยเหี้ยแบบปืนดร.เอ็นแม่งดีอยู่แต่มิสไซล์ของไอ้ดร.เอ็นกินอ่ะมันโหดสุดแล้วไอ้เหี้ยยิง2นัดลดระเบิด2นัดนี่คือระเบิดอ่ะปืนดร.เอ็นกินแม่งก็โคตรโกงเหมือนกันนะเว้ยเหี้ยถ้าคุณใช้เป็นอ่ะปืนมันยิงรัวดีปืนผมว่าปืนมันรัวนะเห็นไหมแป๊บเดียวแล้วเหรียญทองแล้วเห็นไหมเล็งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเพราะยังไงแม่งก็พุ่งไปข้างหน้าอยู่แล้วเห็นแล้วทางลัดไปโดนเปิดเห็นไหมคุณด็อกเตอร์เอ็นเนี่ยมันโหดอยู่นะไม่ใช่นักคนเล่นเป็นอะไม่โดนเลยวะเห็นไหมทองแล้วเห็นไหมมันต้องค่อยเอ็นมันดีนะเว้ยเฮียมันเอาไปใช้เล่นอย่างเงี้ยดีมากยิงเป็นหมู่คณะได้ดีมากอะปืนมันก็แรงด้วยนะต้องค่อยเอ็นนะ30เหรียญยังได้เลยดับเบิ้ลหมดเกินปืนมันรถแต่รถของพี่คัทล่างไอ้รถคันที่สองพี่คัทแกเท่สุดละไปโอ้โหดูดิโหดไปล่ะปืนด็อกเตอร์เอ็นเนี่ยมันโหดจริงนะเว้ยถ้าพูดถึงปืนมันยิงแล้วมันย้อยลงมาโหดดิ
ไอ้จับเวลานี่เอาไว้ก่อนนะน่าจะยากสุดแล้วมันจับเวลาเนี่ยอันนี้ใช้ตัวโคโค่ปะปืนแม่เหล็กโคโค่มันยิงยากกว่าใช่ยิงแบบยิงแล้วแบบรัศมีคือมันแปลกๆนะเว้ยกูจะรักโคโค่นะชอบตัวโคโค่ก็จริงแต่ปืนโคโค่ใช้ยากมากเนี่ยใช้ตัวโคโค่ตัวโคโค่ใช้ยากสุดละใช้ยากใช้เพราะว่าใช้ยากกับปืนพระเอกอีกมันต้องยิงให้โดนกี่อันนึงก็ติดกันอะติดกันปุ๊บเป็นแม่เหล็กใช่ไหมติดกันถึงจะระเบิดไม่ให้ยิงเดียวระเบิดเลยนะเป็นปืนแม่เหล็กอะใช้ยากอยู่ปืนโคโค่ใช้ยากมากเพราะปืนโคโค่นี่ห่วยกับปืนพระเอกปืนพระเอกถึงมันจะไม่แรงเท่าปืนโคโค่อะแต่ว่ามันยิงแม่นนะปืนพระเอกผมยอมรับว่ายิงแม่นนะไอ้ปืนไฟของมันอะปืนพระเอกกับปืนไฟอะยิงแม่นนะแต่ปืนโคโค่ปืนแม่เหล็กมันไม่ค่อยแบบยิงแล้วมันกระเด้งมันไม่ค่อยโดนอะมันย่อมยิงแค่ติดคนด้วยนะยิงให้ติดคนหนึ่งจะระเบิดอ่ะไอ้แค่แบบยิงกี่ครั้งอ่ะให้ติดอ่ะเอาไว้หาลูกดิเออไอ้เงินละโอ้ไอ้เหี้ยปืนโคโค่มันยิงไม่ค่อยโดนว่ะเอาใหม่อีกรอบนึงโอ้ยยิงถ้าเป็นปืนคนอื่นนะยิงได้อยู่อะฮะปืนโคโค่มันยิงไม่ค่อยโดนอะผมว่านะความรู้สึกผมอะปืนโคโค่นี่ใช้ยากสุดแล้วลองไปใช้จริงๆดูยากอยู่ไอ้ห่าผมลองใช้ดูละโคโค่นี่ถึงจะน่ารักนะแต่ปืนนี้ใช้โคตรยากเลยว่ะไอ้ห่าลองคิดดูให้ด่านอย่างเงี้ยมาไอ้ปืนของไอ้ด็อกเตอร์เอ็นกินนะไอ้ปืนมิสไซล์นี่ยังพอโดนนะไม่ใช่ปืนลูกซองของไอ้นีน่าก็โดนอยู่ปืนของโคโค่ไอ้ปืนแม่เหล็กของโคโค่นี่แม่งไม่ค่อยดีอ่ะยิงยากต้องยิงหวังผลไว้ก่อนอ่ะฮะให้มันมาโดนอีกทีอ่ะเนี่ยแบบกูคงไม่มามีการหวังน้ำบ่อหน้าหรอกนะใช่ปะมันเป็นคืนที่แบบต้องมาหวังน้ำบ่อหน้าคือยิงให้มันติดระเบิดติดแล้วโดนแม่เหล็กถึงจะระเบิดอะอะไรนี่ใครจะมาหวังขนาดนั้นโอ้ยอะไรวะกระดูดเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ฆ่าไปเยอะเลยควายถึงเส้นชัยแกไอสัตว์ไม่ได้เลยเอ้าไอ้เหี้ยอะไรถึงเส้นชัยแล้วไม่ได้อีกแล้วอะไรวะเหมือนเดิมอ่ะไอ้เหี้ยดูดิโอ้เอาใหม่ดิไอ้เหี้ยเอาพอก่อนพอแล้วไม่ได้ก็พอละไอ้เหี้ยกดออกเลยโอ้ลำบากว่ะไอ้เหี้ยโอเคเอาจบคลิปแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ